ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับช่วงรู้เพื่อรวยช่วงที่สามารถทำให้ท่านผู้ชมรวยได้วันนี้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจะมาแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพให้กับท่านผู้ชมครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรที่จะทำให้ท่านผู้ชมรวยได้นั้นไปติดตามชมกันเลยครับเมื่อพูดถึงวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์แล้วเป็นเทศกาลตามแบบชาวตะวันตกที่ทุกคนรู้จักและยอมรับปฏิบัติสืบเนื่องกันมานานนะครับและวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันของการแสดงความรักให้กับคนใกล้ชิดและผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักซึ่งปกติแล้วมักจะให้กันเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบหรือของขวัญโดยมีสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้สีแดงกันนะครับวันนี้จึงถือโอกาสมาแนะนำการประดิษฐ์ของขวัญที่จะมอบให้กันในวันแห่งความรักที่กำลังจะมาถึงนี้แต่เพื่อให้เข้ายุคเข้าสมัยกับเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับสิ่งประดิษฐ์ที่เราจะนำขึ้นมานั้นจึงใช้วัสดุเหลือใช้ที่มาจากการเกษตรหรืออุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ให้สวยงามครับเกล็ดปลาเป็นวัสดุเหลือใช้อย่างหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติคงทนและมีความเหนียวสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงามได้โดยต้องนำมาผ่านขั้นตอนทำความสะอาดและย้อมสีให้สวยงามจึงจะนำมาใช้ได้นะครับประกอบกับวัสดุสำเร็จรูปที่นำมาใช้รวมกันเช่นริบบิ้นโบลวดหรือภาชนะที่จะนำมาตกแต่งครับค่ะใกล้วันแห่งความรักเข้ามาทุกทีแล้วนะคะคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะนึกถึงของขวัญกระจุกกระจิกที่น่ารักน่ารักนะคะเพื่อจะมอบให้แก่คนที่เรารักใคร่หรือว่าคนใกล้ชิดนะคะเพื่อแทนคำพูดที่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อาจที่จะบรรยายออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ทำของบางอย่างเนี่ยซึ่งสามารถที่จะบรรยายถึงความรู้สึกของเราเนี่ยมอบให้เขาได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นของสิ่งที่เราสามารถทำได้เองนะคะก็คงจะดีใจทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำงานเนี่ยนะคะเป็นของน่ารักน่ารักสักชิ้นหนึ่งนะคะเป็นโมบายซึ่งแขวนนะคะแขวนหน้าห้องก็ได้หรือว่าจะแขวนที่ไหนก็ได้นะคะหน้าประตูนะคะซึ่งวิธีการทำเนี่ยง่ายมากนะคะแล้วก็ใช้เวลานิดหน่อยนะคะไม่มากเลยแล้วก็ต้นทุนที่ใช้เนี่ยก็คงไม่เกิน30บาทนะคะแต่เมื่อเป็นงานออกมาแล้วเนี่ยดูมีค่าเกินที่จะตีราคาได้เริ่มจากดอกไม้นะคะวันนี้เราจะสอนให้ทำดอกไม้ชนิดง่ายๆนะคะเป็นพื้นฐานเลยนะคะคือดอกกุหลาบป่านะคะดอกกุหลาบป่าเนี่ยเป็นงานที่ใช้เวลาไม่มากแล้วก็ไม่ซับซ้อนอะไรนะคะเริ่มต้นด้วยการใช้เกสรด้านหลังเกล็ดปลาก็จะให้ความรู้สึกว่าเหมือนกลีบดอกไม้บานเห็นไหมคะอันนี้คือเราใช้ทากาวตรงด้านมันนะส่วนรอบสุดท้ายเนี่ยเราจะทากาวตรงด้านฝ้าแล้วก็วางติดไปเลยจะเห็นได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มานั้นมีความสวยงามซึ่งดูไม่ออกเลยนะครับว่าทำมาจากวัสดุเหลือใช้โดยอุปกรณ์ที่ใช้ก็หาได้โดยทั่วไปแล้วครับ
ในราคาที่สามารถควบคุมเองได้และสำหรับผู้ที่สนใจอุปกรณ์การประดิษฐ์และการฝึกอบรมเพื่อวิชาชีพสามารถติดต่อได้ที่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยนะครับช่วงรู้เพื่อรวยสนับสนุนโดยโรงงานยาสูบกระทรวงการคลังเฉลยคำตอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในปี2546นี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอายุครบรอบ60ปีครับส่วนผู้โชคดีก็มีรายชื่อดังนี้สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าไตรโคเดอร์มาเป็นชื่อของอะไรรีบโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามด่วนนะครับผู้โชคดีหนึ่งท่านจะได้รับเสื้อโปโลเนื้อดีแบบนี้จากทางรายการทันทีครับแต่หากโทรศัพท์ไม่ทันก็เขียนคำตอบลงไปรษณียบัตรส่งมาได้ตามที่อยู่ของรายการนะครับผู้โชคดี5ท่านก็จะได้รับของรางวัลเป็นหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาไปรักษาบำรุงต้นพืชกันครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับสาระหลากหลายที่ชมกันไปในวันนี้ผมเชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะอยากให้ทางรายการนำเสนอในเรื่องใดมีข้อติชมต้องการเอกสารหรือว่าต้องการขอสำเนาเทปรายการที่เคยออกอากาศไปแล้วนะครับเขียนจดหมายเข้ามาได้ครับที่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยตู้ไปรษณีย์1077ปตท.เกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับทางรายการก็จะรีบค้นหาข้อมูลและจัดส่งไปให้ท่านถึงบ้านทันทีครับน่าเสียดายนะครับท่านผู้ชมเวลาของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในวันนี้หมดลงแล้วครับแต่ในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่พร้อมกับสาระดีๆที่น่าสนใจแบบนี้ทุกวันเสาร์ครับ 6:30 ถึง 7:00 ทางททบ5และในวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของงานวันเกษตรแห่งชาติสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ไปชมหาโอกาสไปชมให้ได้นะครับเพราะเราเตรียมงานนี้ไว้สำหรับท่านผู้ชมเพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้นเองครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ